สวัสดีครับพวกผมกลุ่ม Party on Fire Upgrade นะครับจะมานำเสนอ DevOps 2ที่กลุ่มผมเลือกก็คือ Circle CI ครับ Circle CI ครับคือการจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้นครับ Circle CI ช่วยให้องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทำงานได้ดีที่สุดและทำให้ทีมวิศวกรรมนะครับมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์มากขึ้นครับด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลง Circle CI ให้สนับสนุนและบริการระดับองค์กรและทำงานในระบบปฏิบัติการ Linux, macOS, Android และ Windows ครับ CI/CD คืออะไรนะครับ CI หรือ Continuous Integration เป็นการประสานรวมโค้ดเข้ากับสาขาที่เราเลือกเก็บใช้ร่วมกันครับแทนที่จะสร้างคุณลักษณะแยกจากกันและรวมเข้าด้วยกันเมื่อสิ้นสุดวงจรการพัฒนาครับโค้ดจะถูกรวมเข้ากับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยนักพัฒนาหลายครั้งตลอดทั้งวันโดยกำหนดให้ใช้เมนไลน์ที่ใช้ร่วมกันทุกวันทุกการกระทำจะทริกเกอร์การทดสอบและสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อล้มเหลวก็สามารถซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วครับ CD หรือ Continuous Delivery เป็นการสร้างการเผยแพร่ที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่เลือกเช่นเดียวกับสาขาหรือการผลิตครับกระบวนการ CI/CD ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเสถียรภาพมากขึ้นครับCircle CI Service Architecture ครับ Circle CI Server เป็นแพลตฟอร์มการประสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องที่ทันสมัยซึ่งสามารถติดตั้งได้ภายในคลาวด์ส่วนตัวหรือศูนย์ข้อมูลของผู้ใช้นะครับอ้างอิงถึงการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับสิ่งใหม่ๆในเซิร์ฟเวอร์ CI ครับส่วนในภาพนะครับด้านซ้ายจะเป็นผู้ใช้หรือ developer นะครับให้ผู้ใช้นั้นเลือกโปรเจกต์ที่ต้องการนะครับที่เชื่อมกับ GitHub จากนั้นนะครับก็จะส่งไปที่ Circle API เพื่อให้ developer ทำการ config ไฟล์ได้ตามที่ต้องการจากนั้นระบบก็จะ execution ว่า success หรือไม่นะครับถ้า success ก็จะ deployment ได้เลยตามที่ได้ config ไว้ครับต่อมาเป็นฟีเจอร์ของ Circle CI นะครับอันแรกนะครับจะเป็น Automate Build Escort Multiple Environments ครับโดย Circle CI ครับเป็นแพลตฟอร์ม Continuous Integration และ Delivery ที่อนุญาตให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถอัตโนมัติกระบวนการซอฟต์แวร์พวกเขาได้ทั้งในสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบครับรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในตำแหน่งต่างๆเช่น Local, Cloud และ On Premise ครับเพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถสร้างทดสอบและเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นครับโดยสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้และภาษาโปรแกรมมิ่งอะไรก็ได้นอกจากนี้ Circle CI สามารถกำหนดทรัพยากร CPU และหน่วยความจำได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วและการกำหนดวัตถุประสงค์ควบคุมกระบวนการสร้างและการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบครับต่อไปเป็น Improve Developer Productivity ครับโดย Circle CI เป็นแพลตฟอร์ม DevOps ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโดยมีคุณสมบัติต่างๆที่ออกมาแบบเพื่อปรับปรุงพัฒนาการต่อเนื่องซึ่งรวมถึงความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการพัฒนาให้ทั้งหมดสามารถดูแลการสร้างและระยะเวลาในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพครับโดยมีการบริการอย่าง SSH Debugging เพื่อวิจัยและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วรองรับการแคชขั้นสูงเพื่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมและมีส่วนขยายของ Virtual Code สำหรับการโต้ตอบกับไพไลน์ของโปรแกรมอย่างสะดวกครับโดยการให้เครื่องมือเหล่านี้ Circle CI มุ่งเน้นการช่วยทีมพัฒนาและสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงและยังมีประสิทธิภาพครับต่อไปเป็น Connect Based in Class 2ครับความสามารถในการเชื่อมต่อของเครื่องมือชั้นนำเช่นระบบควบคุมเวอร์ชันยอดนิยมเช่น GitHub GitLab และ Bitbucket ครับและความสามารถในการเลือกจากพวก Integration ที่มีอย่างมากมายหรือสร้างประเภทเองได้นอกจากนี้ Circle CI ยังมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นการใช้ Review Integration โดยใช้ Off สำหรับบริการบุคคลที่3ครับเช่น Slack และ AWS หรือการใช้ Webhook เพื่อการสร้างเชื่อมต่อที่กำหนดเองและ
Full Feature RESTful API ครับเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและสามารถกระตุ้นการทำงานใน Circle CI ได้ซึ่งทำให้ Circle CI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Automatic และปรับแต่งการทำงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมต่อไปเป็น Secure Your Pipeline ครับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Circle CI ที่มุ่งเน้นในการป้องกันการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องของเอกสารต่างๆและการปฏิบัติตามมาตรฐานของ FedRAMP ครับและ SOC 2 Type 2ครับนอกจากนี้ยังมี Clean Encryption Environment ที่ทำงานอยู่ในคอนเทนเนอร์หรือ Virtual Machine ครับอย่างสะอาดมีการควบคุมสภาพแวดล้อมได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับโครงการซอฟต์แวร์นอกจากนี้ยังรองรับตัวตนผ่าน OpenID Connect ที่ระดับงานได้อีกด้วยครับต่อไปเป็น Hosting Option ครับThe Circle CI สามารถใช้ได้ทั้งบน Cloud, Self-Host Runner หรือจะเป็น Private Server ของคุณเองได้ครับสวัสดีครับอยู่ในส่วนของเดโมนะครับโดยที่เราจะเข้ามาที่เว็บของ CircleCI.com นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับโดยจะมีให้เลือกก็เป็นอีเมล GitHub Bitbucket นะครับเราจะใช้ GitHub ในการล็อกอินครับอันนี้เป็นหน้าตาของ Circle CI นะครับเราจะสามารถดูแดชบอร์ดได้นะครับว่าทำอะไรไปมั่งนะครับในการอันนี้ก็เป็นตัวที่ได้ทดลองนะครับว่ามีอะไรมั่งเราสามารถที่จะกลับไปดูได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ Succeed ก็คือผ่านนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดข้างในได้ว่ามีการใช้เวลาเท่าไหร่เสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นคนทำสามารถดูได้ว่ามีกระบวนการทำอะไรบ้างโดยที่เราสามารถที่จะทำสร้างโปรเจกต์นะครับโดยไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับเราจะอยู่ในส่วนของโปรเจกต์นะครับโดยโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่มาจาก GitHub นะครับหรือ Repository นั่นเองโดยที่เราจะลองไปที่ To Test Circle CI นะครับเราก็จะทำการ Set up โปรเจกต์เลยครับโดยที่เราจะต้องมีนะครับคือไฟล์ config.yml นะครับที่จะอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์จุด circle.ci นะครับเป็นไฟล์ config.yml เราก็จะทำการสร้างไฟล์นะครับแล้วก็เราจะลองเป็น sample config นะครับเราจะใช้เป็นตัวของ hello world นะครับอันนี้เป็นส่วนของไฟล์ config ของCircle CI นะครับโดยจะมีเวอร์ชันของ Circle CI มี job นะครับคือสิ่งที่ต้องทำนั่นเองเราก็จะมีฟังก์ชันของมีส่วนของ say hello ใช้ docker image มาจากอันนี้ CIMG base stable นะครับแล้วก็มีทำการเป็นใช้ step check out แล้วก็ทำการ run นะครับคำสั่งที่เราต้องการเข้าไปโดยมี workflow นะครับก็คือทำการใช้นี้แล้วก็ทำ job นะครับแล้วก็ใช้ทำ hello world นั่นเองเราจะทำการ commit แล้วก็ run เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรอนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือ succeed ก็คือสำเร็จนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดได้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงมั่งก็เป็นใช้ช่วงเวลาเท่าไหร่ใช้ Docker นะครับในการ execute นี้ก็จะสามารถดูได้เป็น environment แบบไหน server version เท่าไหร่ใช้เป็น Ubuntu นะครับ Linux เป็นการเตรียมนะครับก็คือกำหนดตัวแปรต่างๆของ environment เราเป็นส่วนของโค้ดแล้วก็เป็นส่วนของฟังก์ชันที่เราอยากให้ทำงานครับก็คือการ echo hello world แล้วก็ทำการ print hello world มาให้เรานั่นเองแค่นี้เราก็ทำการ build แล้วก็ test โดยใช้ Circle CI แบบง่ายๆได้แล้วครับนี่ก็เป็น reference ทั้งหมดที่เราใช้ในการ research นะครับวันนี้กลุ่มผม Party on Fire Upgrade ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่ปรึกษาอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยะสุทธิวงศ์ด้วยครับก่อนจากกันไป
เจ็บคอมีสาเหตุมาจากไอส่วน7หัวใจมีสาเหตุมาจากดูครับ